ือบ 300,000 น่ะเหมือนรู้สึกแบบคาววิญญาณลงมาสู่ฉันวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บีทนิคค่ะสุขุมวิท 32นะคะเป็นคอนโดหรูย่านกลางสุขุมวิทตรงนี้เลยนะคะซึ่งชื่อบีทนิคเนี่ยจริงๆก็เป็นการเล่นคำมาจากคำว่าบีทนิคนะคะที่เปลี่ยนจากตัว Q เป็นตัว K นะคะเขาใช้เรียกคนอเมริกันสมัยก่อนในยุค 50-60 ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะซึ่งเหมือนเราเลย แล้ววันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยชื่นชอบแบรนด์ Chanel มากนะคะแล้วก็ได้ยินมาว่าที่นี่เนี่ยเขามีห้องที่แต่งเป็นมูดแอนด์โทนนะคะเป็นธีมของคุณคาร์ลลากาเฟลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตื่นเต้นมากอยากดูมากว่าห้องที่ตกแต่งแบบนั้นเนี่ยจะออกมาเก๋แล้วก็เท่ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะจริงๆนะคะตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นว่าดีไซน์ข้างนอกกับข้างในอ่ะจริงๆมันมีความเชื่อมโยงกันหมดเลยนะเพราะว่าสถาปัตยกรรมที่นี่เนี่ยแบบตั้งแต่เดินเข้ามาก็คือได้ฟิลของช่วงแบบยุค MCM อะค่ะ Mid Century Modern นะคะซึ่งเขาจะใช้เน้นใช้พวกแบบทรงเรขาคณิตสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะแล้วก็มูดโทนจะเป็นสีขาวสีดำสีทองเน้นใช้หินอ่อนนะคะทั้งผนังแล้วก็พื้นด้วยนะคะก็จะแบบเรียบหรูตรงบริเวณล็อบบี้ข้างล่างนะคะยังมีมีตติ้งรูมนะคะที่ให้ลูกบ้านเนี่ยได้ลงมาใช้งานกันได้ส่วนด้านนอกเนี่ยก็ยังมีดิปปิ้งพูลแล้วก็สวนแบบแลนด์สเคปด้วยนะคะไฟสวยมากนะคะถ่ายรูปได้เลยในนี้รอคอยมานานนะคะที่จะได้เห็นห้องนี้ 2 bedroom plus นะคะที่มีขนาด 109-122 ตารางเมตรแล้วก็มี2ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วในห้องนอนทั้ง2ห้องนอนเนี่ยก็ยังมีห้องน้ำอยู่ในตัวด้วยนะคะว้าวนี่ค่ะตุ๊กตาคาร์ลแลกเฟลนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยรอคอยที่จะเห็นห้องนี้มานานมากตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยเราชื่นชอบมากเพราะว่าตัวคุณคาร์ลแลกเฟลเองเนี่ยก็เป็นราชาแห่งการแฟชั่นนะคะแล้วก็แถมยังเป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์ของแบรนด์ Chanel ที่ตัวเองก็ชื่นชอบมากด้วยเช่นกันนะคะคือของคอลเลกชันคาสิน่าแอซินบายคาวนะคะจริงๆแล้วตัวนี้มีชื่อว่าซูเปอร์ลักเจอร่านะคะซึ่งถูกออกแบบมาตั้งแต่100ปีที่แล้วนะคะโซฟาตัวนี้นะคะเบาะดีมากๆเลยคือถ้าเปรียบเทียบกับรถนะคะก็เหมือนรถเฟอร์รารี่เลยอ่ะเพราะว่ามันใช้เบาะเดียวกันเลยนะคะซึ่งคอนเซปต์ของคาสิน่าเนี่ยมันก็ยังเป็นไทม์เลสดีไซน์ไม่ว่าจะดีไซน์มานานแค่ไหนทุกวันนี้ก็ยังสวยอยู่นะคะตั้งแต่เดินเข้ามานะคะความรู้สึกก็คือมันกว้างแล้วก็โอ่งโถงนะคะที่สำคัญคือกระจกนะคะจากพื้นถึงกระดานไม่มีขอบกระจกข้างล่างเลยนะคะถึงพื้นจริงๆลักชัวรี่มากอยากจะพูดถึงตัวนี้เร็วๆเลยเมื่อกี้เพราะว่ามันเป็นขนแกะนะคะแล้วก็เป็นคอลเลกชันคือของแบรนด์ Casina Sin by Crown นะคะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะคะสิ้นสุดปีนี้นะคะไม่มีขายแล้วแล้วก็ไม่ทำเพิ่มด้วยถ้าเกิดซื้อห้องในแคมเปญนี้นะคะเขาให้ฟรีไปเลยค่ะไม่ถูกนะคะ 400,000 บาทเลยค่ะและโซน Living Area ตรงนี้ก็ยังคอนเน็กต์อยู่กับเซมิ Outdoor Balcony ตรงนี้ด้วยนะคะมันเป็น Area ที่มี Space พิเศษกว่าที่อื่นๆทั่วไปเพราะว่ามันใหญ่นะคะใหญ่พอที่จะแบบดัดแปลงไปทำกิจกรรมต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็มีแอร์ให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นห้องนอนคุณลูกนะคะหรือจะเป็น Area อื่นที่ทำกิจกรรมร่วมกันเล็กๆสำหรับครอบครัวแล้วนี่นะคะกำแพงนี้คือหินแท้นะคะ Gopotello นะคะจากยุโรปถึงแม้จะซื้อห้องเปล่าเขาก็ให้กำแพงแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า LC4 ถูกดีไซน์ byคุณเลอกาบูเชียร์นะคะเป็นคนวัวแพนพลัสนะคะซึ่งจะมีลายเซ็นเขาอยู่ข้างหลังด้วยนะคะอีกทั้งยังมีโค้ดที่เฉพาะตัวเลยว่าตัวนี้เนี่ยผลิตที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่ตัวนี้เนี่ยเหมาะแล้วก็สปอร์ตกับสรีระร่างกายของทุกๆคนเลยนะคะนอกจากจะเหมาะกับสรีระของเราแล้วนะคะยังมีมูลค่ากว่า 300,000 บาทอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ไม่มีก็คือแบบไม่ได้เลยอ่ะมันเก๋มากคือแค่วางตัวเดียวอ่ะทำให้ตรงนี้คือแบบตู้นี้นะคะมันมี2ฝั่งซึ่งสามารถที่จะแบบว่าแต่งได้2มูดโทนเพราะว่ากระจกเนี่ยมันเลื่อนโดยอัตโนมัติแบบนี้ไม่ต้องแบบไปเสียแรงเอามือผักให้แบบเปลืองแคลอรี่ในร่างกายเลยนะคะ
ยังมีวิวนั่งจิบไวน์ตรงนี้ได้นะคะดูทีวีแล้วก็ดูวิวไปด้วยนะคะเก๋มากๆเลยนี่ก็เป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะที่สามารถนั่งได้ถึง6คนเลยนะคะโต๊ะนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันของ Casino Asin by Crown ด้วยเหมือนกันบนท็อปเนี่ยเป็นหินอ่อนจริงทั้งแผ่นเลยนะคะโดยที่ไม่มีรอยต่อเลยนะคะต่อไปนะคะมีคิทเช่นแอเรียที่เป็นครัวไทยด้วยนะคะมาถึงตรงนี้เป็นแพนทรีที่เป็นคล้ายๆกับครัวฝรั่งนะคะโดยที่สามารถทำได้ตั้งแต่มือเล็กๆจนถึงมือใหญ่เลยนะคะตู้เย็นนะคะเขาเป็นบิวอินนะคะแมททีเรียลมันก็จะออกกลอสหน่อยนะคะข้างในก็จะมีอย่างนี้นะคะเป็นตู้เย็นมีตู้แช่ข้างล่างด้วยอย่างนี้นะคะก็จะเหมือนกันสองฝั่งมีไมโครเวฟมีโอเว่นมีตู้เก็บของนะคะมีเตาไฟฟ้าตรงนี้ที่สามารถทำอาหารได้นะคะห้องนอนเล็กนะคะซึ่งขนาดของเตียงเขาก็จะกำลังพอดีกับห้องเลยนะคะที่สำคัญก็คือวอลเปเปอร์ค่ะเพราะว่ามันเป็นสีเดียวกับชาแนลเลยเป็นสีคอสโมสบลูนะคะกระจกข้างๆเนี่ยค่ะเป็นฟอร์ถึงซีลิ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นวิวกว้างแล้วก็โปร่งมากนะคะตอนนี้เรามาถึงห้องนอนใหญ่นะคะซึ่งเป็นห้องนอนไฮไลท์ของที่นี่นะคะสวยมากๆเลยเพราะว่าเขายังตกแต่งด้วยหินอ่อนอยู่เหมือนเดิมนะคะสีที่ตกแต่งก็เป็นสีที่ดีมากๆดูเรียบหรูแล้วก็แพงนะคะเช่นเดียวกันนะคะห้องนอนตรงนี้กระจกก็ยังเป็นฟอร์ถึงซีลิ่งเหมือนเดิมทีนี้เนี่ยมาถึงโต๊ะข้างเตียงตัวนี้ที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะของแบรนด์โมทินี่แอนด์ซีรวมไปถึงโต๊ะข้างๆห้องน้ำนะคะก็ยังเป็นของนาตุซี่นะคะก็ยังมีเซ็กซี่บาร์สอยู่ด้วยนะคะรอบๆเนี่ยมันตกแต่งด้วยหินอ่อนนะคะที่เป็นเนโรโคโทโร่ด้วยนะคะทีนี้ข้างหลังห้องน้ำก็ยังมีวอล์กกิ้งโคลเซ็ตให้สาวๆได้แต่งตัวแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะคะก็เก๋มากๆเลยห้องนี้ชอบพูดถึงฟาซิลิตี้ที่บิ๊กนิกกันบ้างนะคะขึ้นมาจากลิฟท์ที่โถงชั้น7เดินตรงเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามี floating pool pavilion อยู่นะคะตกแต่งด้วยหินอ่อนเยอะแยะมากมายนะคะตรงบัลคอนี่เรามองไปก็เห็นวิวสุขุมวิทนะคะเห็นอย่างนี้ถูกใจคนออกกำลังกายเลยค่ะจากตัว floating pool pavilion เมื่อกี้นะคะเราก็จะเจอฟิตเนสขนาดใหญ่นะคะที่คนออกกำลังกายอย่างเราเนี่ยถูกใจมากเขามี boxing area ด้วยนะคะยังมีโยคะสตูดิโอที่เขาใช้ลำโพงของ B&O ด้วยนะคะที่นี่ยังมีห้องเด็กเล่นด้วยนะคะหรือว่าคิดLounge นะคะแล้วเราก็ไม่อยู่กันที่ชั้น34นะคะเป็น Sky Lounge นะคะนี่เขามีแพนทรีเป็นครัวเล็กๆมีทั้งตู้เย็นตู้ไวน์อะไรต่างๆนะคะข้างนอกเขาก็ยังมีเตาบาร์บีคิวให้สามารถทำบาร์บีคิวปาร์ตี้ที่นี่เล็กๆได้เลยกับเพื่อนๆนะคะบนชั้น34นะคะถ้าเกิดสมมติออกไปด้านนอกเนี่ย Amazing มากๆเพราะว่าเราก็จะเห็นวิวสุขุมวิทที่ใหญ่แล้วก็เงียบสงบมากๆนะคะมองไปไกลหน่อยก็จะเจอโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงบางกระเจ้าเลยนะคะ Facility ที่บิ๊กนิกเนี่ยนะคะมันมีความคอนเนคกันอยู่นะคะจากชั้น34เนี่ยถ้าเราเดินลงไปชั้น32ก็จะเจอพื้นที่ส่วนกลางอีกที่นึงนะคะที่เราเรียกว่า Sky Garden นะคะอีกฝั่งนึงของห้อง Sky Lounge นะคะก็ยังมี Heated Spa Pool ด้วยนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่า Heated Spa Pool เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนกันแน่นะคะแล้วนี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดของที่บิสเนสนะคะก็คือห้อง Heated Spa Pool นะคะที่ถูกออกแบบรูปทรงเลขาคณิตแล้วก็หินอ่อนเป็นหลักนะคะสปาของเขานะคะก็จะเป็นน้ำอุ่นที่41องศาตลอดนะคะสามารถแช่แล้วก็ดูวิวจิบไวน์กันไปเรื่อยได้นะคะชิลมากๆเลยค่ะสรุปได้เลยว่าโครงการบิสเนสเนี่ยนะคะก็เหมาะกับคนที่ชอบใช้ชีวิตอยู่ทางด้านสุขุมวิทมากนะคะฟาซิลิตี้ที่เขาให้กับลูกบ้านนะคะก็เหมาะกับคนยุคนี้มากนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่ยี่ห้อดีทั้งนั้นนะคะก็เหมาะแล้วก็ลักชัวรี่มากๆนะคะอย่างห้องเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปชมกันนะคะห้องที่เป็น Inspired by Karl Lagerfeld นะคะก็ตกแต่งอย่างสวยงามนะคะหรูหราพื้นที่ห้องก็กว้างใหญ่นะคะแล้วก็เหมาะกับเหมือนกับครอบครัวเล็กๆอยู่ได้เลยนะคะซึ่งไม่แพงเลยนะคะ 37.5 ล้านเองนะคะพูดอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะลุกไปเซ็นสัญญาซื้อเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคนไหนที่สนใจอยากจะซื้อห้อง2 bedroom นะคะได้เก้าอี้ตัวสีขาวที่ชื่อว่า Trapezi Wool White อย่างที่ก้อยเคยบอกไปเมื่อกี้นะคะด้านบนว่าสามารถให้ฟรีได้เลยนะคะทางโครงการมีแคมเปญอยู่นะคะมี2สีให้เลือกนะคะฟรีได้เลยก็คือสีขาวกับสีดำที่เป็นขนแกะของแท้นะคะน่าสนใจมากๆอย่าลืมนะคะว่าเก้าอี้ตัวนั้นสิ้นปีนี้หมดแล้วนะคะไม่ผลิตเพิ่มแล้วก็ไม่สามารถหาซื้อได้อีกแล้วนะคะ